รียกว่าตีธนพลเป็นหนึ่งศิลปินที่ได้ไปร่วมงานศพคุณพ่อของแอฟทักษอรแถมแอฟยังได้ขอให้เป็นคนช่วยถอดผ้าไตรในงานสวดอภิธรรม2วันเลยล่าสุดตีธนพลเผยความรู้สึกว่าดีใจที่แอฟทักษอรยังเอ็นดูน้องคนนี้เสมอเขาเผยว่าใช่ครับก่อนหน้านี้ไปให้กำลังใจพี่แอฟทักษอรที่สูญเสียคุณพ่อความรู้สึกคือเห็นพี่แอฟก็รู้สึกอยากจะเป็นกำลังใจให้พี่เขาอยู่ตลอดไม่ว่าตอนนี้พี่เขาจะทำอะไรอยู่พี่เขาต้องอดทนมากๆแล้วก็ต้องผ่านความยากลำบากนี้ไปส่วนหนึ่งสิ่งที่เราทำได้คือให้กำลังใจไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของเขาก็คิดว่าสามารถให้กำลังใจเขาได้ในงานก็อยู่ในพาร์ทที่เป็นกำลังใจพี่แอฟก็จะเห็นตรงนี้ของตีอยู่แล้วรู้สึกว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่ให้กันอย่างเราอยากซัพพอร์ตพี่เขาพี่เขาก็เอ็นดูน้องเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆเขาเผยอีกว่าอย่างสัมภาษณ์ล่าสุดพี่แอฟก็ขอบคุณนักแสดงรุ่นน้องก็รู้สึกดีใจที่พี่เขาเห็นเราและเอ็นดูน้องมาตลอดไม่ว่ายังไงก็ตามตีก็จะยังอยู่ในทุกๆการสนับสนุนของพี่แอฟอยากจะชื่นชมพี่แอฟพี่แอฟเป็นผู้หญิงที่สัตย์รองเป็นสิ่งที่ประทับใจในตัวพี่แอฟมาตลอดเชื่อว่าทุกคนที่เห็นผู้หญิงคนนี้ก็จะหลงรักจริงๆตีเป็นคนพูดอะไรไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเพียงแค่ได้มองตาพี่แอฟก็ว่าเราให้กำลังใจเขาเขาก็ดีใจพี่แอฟก็ให้เกียรติเราไปเชิญผ้าไตรก็รู้สึกดีใจที่พี่เขาเห็นเราและเอ็นดูถือเป็นพี่ในวงการอีกคนที่นอกจากเราจะเป็นแฟนคลับแล้วเราชื่นชอบและชื่นชมเราก็อยากจะสนับสนุนเขาในทุกๆเรื่องOh, oh, 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 oh.